จันทร์โยเสนอรายการมองรอบทิศโดยคุณพลดเฉลิมแสงทุกท่านสองทุ่มครึ่งหุ่นคลื่นฟังกันครับฟังข่าวมันมันทุกวันเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองฟังสนุกไม่ปลุกระดมฟังแล้วชื่นอารมณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังฟังรายการทางสถานีวิทยุเสียงสามยอดครับ AM 11789ครับผมพรสเฉลิมแสนครับในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มโดยประมาณเราพบกันที่นี่จันทร์ถึงศุกร์ทีเดียวครับในรายการมองรอบทิศก็วันนี้พบกันตรงกับวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่วันนะเดี๋ยวนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่5โอ้ไม่ใช่ดินี่เดี๋ยวนะครับเขาเปลี่ยนเดี๋ยวนะครับเป็นปฏิทินใหม่เป็นวันพุธที่7แล้วครับวันพุธที่7พฤศจิกายน2555วันนี้แรม8ค่ําเดือน11ปีมะโรงครับก็ท่านติดตามรับฟังรายการทางเว็บไซต์วิทยุเสียงสามยอดกรุงเทพนะครับหรือว่าจะติดต่อเราทางอีเมลนะมองรอบทิศ @gmail.com mongrobtis @gmail.comไปพบกับผู้อุปถัมภ์รายการกันต่อเลยครับเชิญฮะครับเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยเมืองไทยเรานี้แสนดีกระไรนะมีข้าวพันธุ์ดีข้าวดีของไทยเขาจัดการยกระดับสินค้าการเกษตรเป็นกึ่งเกษตรอุตสาหกรรมนะครับแทนที่เราจะขายข้าวอย่างเดียวเป็นตันๆเขาก็เอาข้าวมาแพ็คเป็นเขาเรียกว่าแพ็คเกจจิ้งนี่บรรจุถุงบอกยี่ห้อมีโลโก้รับรองคุณภาพนี่คือการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมของบุญรอดเทรดดิ้งเขาครับข้าวพันธุ์ดีข้าวดีของไทยก็มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็ลองไปดูกันแล้วกันขอบคุณแดงบางกระบือที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณญาติมิตรพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั่วประเทศครับแล้วก็หลายจังหวัดด้วยทั่วโลกด้วยนะครับก็ท่านที่อยากจะปฏิบัติธรรมวันศุกร์นี้ครับก็ลองดูตัดจัดการกับตัวเองดูติดต่อวัดสามพญาครับนะวัดสามพญาพระเดชพระคุณท่านพระพรหมท่านเจ้าวาดนะครับนะท่านดูสิครับ ตำแหน่งท่านอะไรครับเนี่ยท่านพระพรหมดีรกนะท่านมีโครงการดีๆครับ2คืน3วันครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนเย็นกลับบ้านถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่วัดสามพญา3เสน5แล้วก็ใกล้ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนท่านที่อยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับเลิกยาเสพติดยาบ้ายามาทุกชนิดวัดเขาเพิ่มอยู่ตำบลเขาเพิ่มครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับก็การช่วยประเทศของพระสงฆ์นี่ครับช่วยได้หลายทางนอกจากให้คำสอนปฏิบัติดีงามพระส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะคิดค้นช่วยญาติโยมการรักษาคนติดยาเสพติดเนี่ยเป็นการคืนชีวิตที่กำลังจะถูกหลุมดำดูดลงนรกตายทั้งเป็นก็ว่าได้นี่เป็นกิจกรรมที่จะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับพี่น้องสนใจก็เชิญนะครับนะอยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาบ้ายาม้าฝิ่นกัญชาหรืออินยาไอยาไอติดต่อเบอร์หลวงพ่อกลางวันโทรไปที่เบอร์081ครับ9426352ครับ0819426352นะครับประวัติขอเพิ่มก็เชิญแวะกราบสักการะขอพรรอยพุทธบาทองค์ปฐมองค์ปัจจุบันรอยเท้าพระหันแปดทิศที่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์อยู่ใกล้วัดขอเพิ่มครับอยากเรียนสมาธิครับแนะนำหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลสุขวิทร้อยหนึ่งครับอยู่ใกล้สถานีก็มีครับเนี่ยอยู่วัดใหม่เสนาเนี่ยเป็นสาขานะครับเรียนทั้งภาคตอนเย็นแล้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์ครับคนเรียนเยอะมากเลยครับสอบถามกลางวันนะครับที่เบอร์02ครับ311
3903ครับ023113903และ3111387 2เบอร์ครับ3111387พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรหลวงพ่ออายุ93จะขึ้น94แล้ว7มกราคมครบรอบวันเกิดหลวงพ่อครับที่วัดธรรมกรก็จะมีการสวดลัคขีบวชชี10,000คนเริ่มวันที่4มกราครับ4มกราจนถึง7มกราครับหลวงพ่อก็ยังแข็งแรงอยู่ครับก็เป็นงานบุญที่จะต้องบอกส่วนท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเส้นเลือดตีบเป็นความดันสูงครับเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในหลอดเลือดต้องทำบอลลูนทำไบพาสนะครับผมมีโครงการทำความสะอาดเส้นเลือดนะครับล้างเส้นเลือดลอกท่อระบายน้ำลอกเส้นเลือดทำความสะอาดเส้นเลือดครับดีกว่าไหมครับท่านที่มีความเสี่ยงกับการเป็นหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจโตจนนำไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยอันตรายนะครับคนเราตายแล้วแต่เลยซ่อมไม่ได้นะครับรถยนต์นี่เครื่องน็อกยังซ่อมได้ยกเครื่องใหม่คนเราหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเอาไปเผาไปฝังอยู่นะครับหมดสิทธิ์นะเอาไปแช่ไว้ในช่องฟีดแล้วไปเอาหัวใจใหม่มาเปลี่ยนก่อนไม่ได้ครับตายแล้วแต่เลยอย่าบอกให้ท่านที่เป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งกันหนักก็ลองดูครับซูเปอร์ลิ้นจือครับลิ้นจือเข้มข้นโดยตัวยาสารออกฤทธิ์ที่กล้าเขียนไว้ข้างกล่องเลยครับว่า1แคปซูลมีตัวยาอะไรบ้างกี่มิลลิกรัมซึ่งที่อื่นไม่มีนะครับผมบอกให้กล้าท้าเลยมีที่นี่ที่เดียวครับมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ทานแล้วครับต้องมีบุญด้วยจะบอกให้ เงินอย่างเดียวไม่ได้ทานเลยครับลิ้นจือยี่ห้อนี้นะครับ ซุปเปอร์ลิ้นจือครับแล้วก็ลิ้นจือพรีเมียมลิ้นจือครับแล้วก็ลิ้นจือธรรมดามี3ระดับเขาเชี่ยวชาญมากว่า30ปีครับนะทำเรื่องนี้เองเดียวสนใจก็สอบถามที่เบอร์ไหนอ่ะที่ออฟฟิศเขาอยู่นี่นะครับชานอิสระ2ชั้น3ตรงวัดภาษีสามย่าเอกมัยเนี่ยนะเบอร์086-053-8541ครับ086-053-8541อ้าวครับเรามาดูอ๋องานบุญนะครับงานบุญกฐินสามัคคีกรุงเทพชัยภูมิพี่น้องที่สนใจนะครับอยากไปร่วมเราเป็นชาวพุทธเนาะหน้านี้หน้าบุญเราก็ต้องทำบุญประเพณีทอดกฐินนะครับได้นิสงด้วยแล้วก็นอกจากเราทำงานชาติเสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศเราแล้วเรายังเป็นต้องรักษาพระศาสนาน่ะยังเป็นจะต้องรักษาประเพณีวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายที่ท่านได้สร้างไว้ที่ท่านได้ทำไว้ให้พวกเราเนี่ยพี่น้องที่สนใจอยากเดินทางไปด้วยนะครับเอาไปรถบัสนะครับไปรถบัสเอารถบัสไปก็จองที่นั่งได้ก็ผมก็จะไปกับพี่น้องเป็นมัคคุเทศก์ในรถครับเราจะคุยเรื่องนี้ด้วยนะคุยกันเรื่องเสื้อแดงด้วยแต่ว่าถ้ามีเสื้อเหลืองด้วยนี่ก็ไม่คุยครับเดี๋ยวเขาเป็นทุกข์เราต้องไปทำบุญจริงๆครับวันที่17นะครับเดินทาง17นะ17ตอนเช้าออกจากตลาดลาดพร้าว101ลาดพร้าว101ครับแล้วก็ไปครั้งที่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังเล็กๆให้กับสำนักสงฆ์นะครับวัดหมู่บ้านอยู่มาเกือบ100ปีแล้วไม่มีโบสถ์ก็ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ถ้ามีโบสถ์พระอุโบสถนี้ก็จะเป็นวัดใช่ไหมครับท่านเราก็อยากจะทำบุญนะครับก็นี่คือสิ่งที่อยากจะชวนพี่น้องนะครับไปด้วยกันเนาะถ้าท่านไม่เดือดร้อนไม่ลำบากอยากชวนไปทำบุญด้วยกันก็ถือว่าเราทำบุญร่วมกันเนาะทำบุญร่วมชาติทั้งนั้นเอาพี่น้องถ้าสนใจก็โทรเข้ามือถือก็ได้ครับนะจองที่นั่งยังมีที่นั่งอยู่นะครับ084ครับ9686911ครับ0849686961เป็นครั้งที่วัด1คืนครับที่ชัยภูมิก็มาดูวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปผ่านไปที่สภาไปสภาก็ไปเชิญท่านหลังจากประชุมกรรมธิการเสร็จก็ได้แวะไปพบท่านประธานกรรมธิการต่างประเทศท่านสุนัยจุลพงศธรครับประธานกรรมธิการต่างประเทศก็ได้กราบเรียนเชิญท่านมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้ออะไรครับการเมืองเรื่องล้มประชาธิปไตยนะการเมืองเรื่องล้มรัฐบาลแล้วก็อะไรครับการเมืองเรื่องแช่แข็งประเทศไทย
การเมืองเรื่องล้มประชาธิปไตยและก็แช่แข็งประเทศไทย5ปีการเมืองเรื่องล้มประชาธิปไตยแช่แข็งประเทศไทย5ปีท่านสุนัยจุลพงศธรครับนี่สุดยอดนักพูดนักปราศัยสสผู้มีประสบการณ์นักกฎหมายหัวขาวๆนะครับการเมืองเรื่องล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแช่แข็งประเทศไทย5ปีจากกลุ่มเสอ้ายกลุ่มนายประสงค์สุนทรินะกลุ่มหมอตุลกลุ่มพวกนี้เลยครับนักวิชาการจากจุฬานรงค์เพชรประเสริฐนะมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยเราก็จะเห็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของไอ้พวกอำมาตย์เผด็จการศักดินาโบราณพวกนี้พอวันเสาร์เนี่ยครับพบกับคณะราษฎรเวทีสืบสานอุดมการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเราถือว่าวันนี้พวกเราประกาศตัวเป็นคณะราษฎร2555พวกเราประกาศตัวเป็นทายาทนะเป็นทายาทผู้รับมรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะผู้รับมรดกนะการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยให้สำเร็จให้จงได้ในรุ่นพวกเราในยุคสมัยพวกเรานี้แต่ต้องเป็นไปโดยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงไม่ส่งเสริมการใช้กำลังใช้อาวุธเข่นฆ่ากันไม่ส่งเสริมให้คนในชาติต้องมาทำร้ายกันต้องมาทำลายล้างกันเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องน่าอัพยศเป็นเรื่องน่ารังเกียจเพราะการใช้กำลังไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานครับเราจึงได้อดทนพวกเราจึงได้ตั้งคณะกรรมการคณะราษฎร2555ผมพระรถเฉลิมแสนครับรักษาการเลขาธิการคณะราษฎร2555ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่9เลยครับแล้วก็ทุกวันที่24พวกเราจะจัดเวทีกลางแจ้งเวทีปราศัยสืบสารอุดมการปณิธานคณะราษฎรที่นำโดยพญาพหลพลพยุหเสนาที่นำโดยพระท่านปรีดีพนมยงค์เมื่อ80 ปี 4 เดือนกับ 14 วันเนี่ยครับ80 ปี 4 เดือนกับ 14 วันนี้นับเป็นวันเลยครับเช้าตู่ของวันที่24 มิถุนายน 2475 80 ปี 4 เดือนกับ 14 วันนี้บรรพชนของเรา102คนได้ประกาศยึดอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจสูงสุดเป็นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับเป็นผู้หัวหน้าคณะรัฐบาลหัวหน้าคณะผู้ออกกฎหมายหัวหน้าคณะผู้พิพากษาแต่เมื่อ80 ปี 4 เดือนกับ 14 วันที่แล้วพญาพหลพลพยุหเสนาได้ยศพันเอกอายุ45 ปีท่านปีดีพนมยงค์อายุเพียงแค่32 ปีจบด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสครับใช้เวลารวบรวมสมัครพรรคพวกแค่กี่ปีครับ 7 ปีเองครับนะกลับมาจากการเรียนหนังสือ25ปีครับกับประเทศไทยเช้าตรู่ของวันที่24 มิถุนายน 2475ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือปฏิวัติยึดอำนาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ายังไม่สำเร็จมีการยึดอำนาจคืนมีการรัฐประหารคืนด้วยนะครับจอมพลผินชุนทวันหรือพลเอกผินหรือพลโทผินชุนทวันพ่อของพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับได้ทำการรัฐประหารทำรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มครับเขียนไปแล้วเราถือว่าการรัฐประหารเมื่อ2490นี่คือต้นน้ำของระบอบอำมาตยาศักดินาเผด็จการครับเป็นการดึงอำนาจประชาชนปล้นอำนาจประชาชนกลับไปครั้งแรกแล้วก็พวกเขาก็ทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับคอยเอาตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยจนวันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรเลยครับอำนาจประชาชนวันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำอะไรก็แทบจะไม่ได้วันนี้ยังถือว่าดีครับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือว่าไถ่บาปก็แล้วกันทำให้พวกเรารู้สึกมีความผ่อนคลายลงมาหน่อย
ที่ไม่รับพิจารณาการยื่นให้การยื่นให้ตีความเรื่องรัฐบาลทำสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างประเทศต่อประเทศหรือรัฐต่อรัฐหรือ G2G ของไอ้พวกสวสรรหาไอ้พวกกากเบนเผด็จการทั้งหลายที่มาจากการสรรหาครับสวไอ้ตุลาการทั้งนู้นก็ไม่รับพิจารณาครับนี่ยังเป็นการผ่อนคลายไถ่บาปผมว่างั้นนี่เป็นข่าวดีครับที่รัฐบาลจะได้เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติคนส่วนใหญ่80-40%ครับที่อดอยากลำบากยากจนก็ว่าได้เป็นหนี้เป็นสินเกือบทุกครัวเรือนเป็นหนี้ธกส.ครับแม้ว่าจะมีลูกหลานส่วนหนึ่งมาทำงานในเมืองส่งเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็ต้องดิ้นรนมาครับมาจากดินก้อนหนึ่งครับผมก็ต้องสารภาพเลยครับถ้าไม่ได้บวชเรียนเป็นสามเณรก็ไม่มีวันนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทำบุญต้องพูดถึงหลวงพ่อต้องตอบแทนบุญคุณท่านก็พอจะบอกได้ว่าเราก็ต้องสำนึกในพระคุณของศาสนาครับสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างหลวงพ่อวิริยังที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็ว่าได้อยู่บ้านบวชเนรอยู่บ้านเป็นเด็กเราก็มีทั้งพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งพอบวชเป็นสามเณรน้อยหัวขี้กากหลวงพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ว่างั้นนะฉะนั้นก็ต้องตอบแทนบุญคุณแม้ว่าจะตอบแทนไม่หมดไม่รู้กี่สิบร้อยชาติก็ไม่รู้นะลองทำมาที่มันก็อยากจะฝากกับพี่น้องด้วยความเคารพครับว่านี่คือภารกิจของพวกเราในฐานะคนไทยครับนะบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คณะราษฎร2555เราตั้งมาตรฐานไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอำนาจบริหารเนี่ยครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องสามารถดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้วันนี้มีผลการเลือกตั้งมาจากอเมริกาครับนายบารักโอบามาได้ตำแหน่งได้ชัยชนะคนอเมริกันทั้งประเทศ50รัฐได้ไว้วางใจให้คนผิวสีดำก็ว่าได้พ่อผิวดำปิดปีครับจากโน่นครับประเทศเคนยาแม่ผิวขาวครับได้เป็นผู้บริหารประเทศอเมริกาต่ออีกสมัยหนึ่งในจำนวนนั้นมีคนไทยครับมีคนไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาด้วย1คนเป็นผู้หญิงด้วยเห็นไหมครับ4ปีเขาเลือกตั้งครั้งหนึ่งคนที่พ่ายแพ้ชื่อนายมิตรลอมนี่นายมิตรลอมนี่ตอนเลือกตั้งก็ใส่กันเต็มที่ครับหาเสียงฟัดกันเต็มที่เลยจำได้ไหมครับเจ้าของผู้จำหน่ายเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายการทีวีชื่อดังด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์เศรษฐีนิวยอร์กออกมากล่าวหานายบารักโอบามาสารพัดกล่าวหาว่าเป็นลูกต่างด้าวเกิดอยู่เคนยากล่าวหาว่าหย่ากับเมียแล้วเดี๋ยวจะเอาใบหย่ามาโชว์สารพัดทุกรูปแบบเล่นสกปรกนะแต่พอหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้พอทราบผลการเลือกตั้งว่านายบารักโอบามาชนะตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศอเมริกาแล้วอีก4สมัยอีก4ปีไม่ใช่4สมัยอีก4ปีครับอีก4ปีครับต้องบริหารประเทศติดต่อกันอีก4ปีเป็น8ปีนายมิตรลอมนี่โทรศัพท์ประกาศแสดงความยินดีครับแล้วยังบอกว่าจะให้กำลังใจจะเอาใจช่วยขอให้เดินหน้าปฏิรูปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาต่อไปไม่ได้ออกมาแสดงอาการบอกว่าล้มเหลวอย่าไว้ใจเราไว้ใจไม่ได้รัฐบาลนี้ล้มเหลวแก้ไขปัญหาไม่ได้เราไม่เชื่อถือถ้าเป็นประเทศไทยประชาธิปไตยจะทำไงครับเนี่ยบ้านเมืองบอบช้ำมาขนาดนี้ครับแทนที่จะให้โอกาสรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่วันนี้กลับหาวิธีการทำทุกรูปแบบทำทุกช่องทางที่จะเตะสกัดเตะตัดขาไปยื่นโน่นไปยื่นนี่ตัวเองไม่ทำให้ลูกกะโล่ทำให้คนนั้นทำคนนี้ทำอายเขาไหมครับไม่อายต่างชาติเขาที่เราเรียนแบบเขาครับอดทนหน่อยสิครับประเทศญี่ปุ่นบริหารโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวมา50ปีครับปกครองแบบเราเนี่ยครับ50ปีของการปกครองของพรรคการเมืองพรรคเดียวญี่ปุ่นเจริญยาวเหยียดเลยครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกพรรคหนึ่งแล้วครับประเทศอังกฤษที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีพรรคอนุรักษ์นิยมก็บริหารประเทศติดต่อกัน12ปี16ปีครับ
พักเลเบอร์พักแรงงานก็รอครับรอพักแรงงานขึ้นมาติดต่อกัน8ปี12ปีก็มีครับพักคอนเซอร์เวทีฟก็ต้องรอครับแถบบ้านเราพอบริหารยังไม่ถึงปีเลยครับมันออกมาฟัดออกมาซัดออกมาขยมเขย่าแล้วถามว่าคุณจะบริหารยังไงเนี่ยคุณเป็นเสียงข้างน้อยแต่ไม่ยอมทำงานไม่ให้ความร่วมมือเล่นทุกวิถีทางครับแต่บ้านเมืองมันจะไปไงครับเนี่ยมันจะเดินไงครับเนี่ยมันคิดกันไหมเนี่ยมันใช้สมองกันไหมเนี่ยมันมีสมองกันไหมเนี่ยอายไหมครับในสภาใส่สูทโก้ๆนะครับเดินถุยฉายไปมาเลยครับหรือว่าเป็นเทวดาไงฮะพอได้เป็นสสเป็นเทวดาหมดเลยไงฮะไม่ได้สนใจประชาชนเลยงั้นเหรอเขาว่าไงภาษาเขาบอกวัวลืมตีนไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยอยากถามครับอายเขาไหมครับมองเขาบ้างทีครับเปิดกลาออกจากหัวใจบ้างครับมองอเมริกาเขาหน่อยครับเรียนแบบสิ่งที่ดีเขาบ้างครับอย่ามาอ้างอย่ามากล่าวหาประชาชนไม่จงรักภักดีจับจ้วงต้องล้มต้องล้างพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่จะนำไปสู่การล่มสลายความสูญเสียของชาติบ้านเมืองที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศของเราประชาชนไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นผู้ก่อครับแต่ความหวาดระแวงของผู้ปกครองความไม่ไว้วางใจเพราะประชาชนเริ่มรู้มากเริ่มคำมีคำถามมากมายแล้วคุณจะฆ่าคนทั้งประเทศได้เลยครับประเทศนี้ควรจะมาคุยกับประชาชนดีๆครับควรจะมาคุยกับประชาชนดีๆว่าประชาชนต้องการอะไรบ้างแล้วพวกคุณต้องยอมสูญเสียบ้างยอมเสียสละเพื่อประชาชนบ้างอย่าคิดจะให้ประชาชนต้องตายเพื่อพวกคุณอยู่เท่านั้นครับผมไม่ยอมแล้วครับเรื่องนี้เราจึงต้องเดินหน้าคณะราษฎร2515ผมทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการคณะราษฎรนี้จะทำหน้าที่พายเรือถือหางเสือนี้นำพาชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ให้พวกเรามาแสดงจุดยืนร่วมกันทุกวันที่24ครับเรามีเวทีปราศัยที่พระรูปทรงม้า2ทุ่มเป้งพวกเราก็จะอ่านคำแถลงการสืบสานอุดมการคณะราษฎรเราหวังว่าเวทีต่างจังหวัดมีพี่น้องต่างจังหวัดจะประกาศตัวเป็นคณะราษฎรกับพวกเราทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านจัดเวทีคู่ขนานไปจะให้สิ้นเปลืองปราศัยไปพูดคุยกันไป2ทุ่มเป้งอ่านแถลงการสืบสานอุดมการคณะราษฎรพร้อมกันนี่คือสิ่งที่พวกเราหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อำนาจบริหารเป็นของประชาชนโดยที่ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทหารไม่ต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลไม่ต้องเอารถถังไม่ต้องเอาปืน M16 ปืนกลทาโวไม่ต้องสไนเปอร์มายิงประชาชน M79 ระเบิด RPG ไม่ต้องครับนี่คือความต้องการประชาชนครับเราหวังว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศนะช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตมีโอกาสที่ดีขึ้นเราหวังว่าไอ้สถาบันนิติบัญญัติที่มีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะแม้ว่าจะมีสวมาจากการลากตั้งซึ่งน่ารังเกียจต้องบอกงั้นเลยวันนี้ครับไอ้สวพวกนี้มาจากการแต่งตั้งคน7คนครับ74คนเนี่ยยังทำงานอยู่ไม่อายครับไม่มียังอายต้องพูดงี้เลยยังมาทำงานกันอยู่ครับอ้างรัฐธรรมนูญอ้างอะไรก็แต่ครับผมคิดว่าคนพวกนี้ควรจะได้ลาออกให้หมดให้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นครับเราถึงจะถือว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเจตนารมณ์ครับไม่ต้องมาอ้อมค้อมไม่ต้องมาเล่นลิ้นเลยครับวันนี้บ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้าครับวันหนึ่งเราหวังครับถ้าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยครับอำนาจตุลาการต้องเป็นของประชาชนอำนาจตุลาการต้องมาจากประชาชนศาลต้องเป็นศาลประชาชนครับศาลต้องเป็นของประชาชนต้องไปจากประชาชนครับแต่วิธีการไปจะไปยังไงใครจะเขียนไงก็มีคนดูแลให้นักกฎหมายคนสำคัญต้องทำเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราหวังว่าจะได้เห็นกันนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราในประเทศของเรานี่คือเจตนารมณ์ครับพวกเราไม่ได้หวังตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้คิดจะได้เหรียญตราสายสะพายครับคณะราษฎร2515ขอเป็นเพียงนั่งร้านที่สร้างตึกประชาธิปไตยให้สำเร็จให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อตึกเสร็จเรียบร้อยทหารอยู่ในที่ที่กวดเหมาะสมตำรวจอยู่ในที่ที่เหมาะสมอัยการอยู่ตรงนั้นศาลอยู่ตรงนี้ราษฎรอยู่ตรงนี้ประชาชนตรงนี้รัฐบาลทำงานตรงนี้ฝ่ายค้านอยู่ตรงนั้นทุกอย่างเดินไปอย่างสอดประสานสมส่วนกันเหมือนเครื่องจักรกลยนต์ใหญ่พวกเราก็จะต้องสลายตัวมันไปเหมือนกับนั่งร้าน
ถ้าท่านเห็นว่าเหล็กท่อนไหนมันใช้ได้ไม้ท่อนไหนมันใช้งานได้เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอาไปนั่งก็ว่ากันไปหรือจะไปเผาถ่านทำฟืนก็เป็นอีกเรื่องนึงครับไม่มีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ไม่มีการโวยวายน้อยใจเสียใจนี่คือคำประกาศของเลขารักษาการเลขาธิการคณะราษฎร2555ให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทั้งประเทศได้ฟังกันครับว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงนะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้โทรศัพท์คุยกับคุณอุดรนะจัดรายการที่อยู่แถวๆเนี่ยครับอยู่ชุมชนเล็กๆครับฟังได้ไม่ไกลมากนักเขาก็ยังทำกันอยู่ครับมีพี่น้องฟังกันเยอะในแถวนี้ครับแถวใกล้ๆสถานีหลักนี่ครับอยู่แถวสะพาน2มีการกรณีที่เรียกว่ามีการขึ้นป้ายเมื่อเสอ้ายกับพวกออกมายึดสนามม้าเป็นที่ชุมนุมบอกว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงไร้กาศนั่นคือการกบฏนะครับนั่นคือการก่อการร้ายนั่นคือการล้มล้างอำนาจประชาชนทีเดียวต่างจังหวัดมีการขึ้นป้ายครับจังหวัดนนท์ขึ้นนี่ขึ้นนั่นขึ้นป้ายก็เป็นฟอร์แมตมาตรฐานว่าจังหวัดอุดรขอนแก่นต่อต้านเผด็จการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหนักเข้าก็พี่น้องประชาชนอำเภอนี้ทำจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นโลโก้จังหวัดเลยครับตาโลโก้จังหวัดเลยว่าชาวอุตรดิตถ์สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านรัฐประหารก็มันเป็นฟอร์แมตอาจจะเป็นผู้ปกครองใครทำแต่นั่นก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมคุยคุณอุดรบอกว่าถ้าจะให้ดีพี่น้องในจังในกรุงเทพแถวสะพาน2เนี่ยครับตัดเพลาใกล้สถานีเนี่ยขึ้นเลยครับเอากล่องกระดาษเอาลังอะไรก็ได้มาเขียนด้วยลายมือตัวเองเป็นธรรมชาติดีไปซื้อเมจิกมาเขียนว่าบ้านหลังนี้สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสมัครหรือรัฐบาลบ้านหลังนี้สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ได้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบเขียนแขวนไว้หน้าบ้านเป็นธรรมชาติดีมันจะเป็นนิมิตหมายใหม่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการต่อต้านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นการข่มพวกเผด็จการอำมาตย์ที่คิดจะล้มล้างการปกครองที่จังคิดฝันกลางวันกลางแดดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นเผด็จการแช่แข็งประเทศถอยหลังไปอีก5ปีก็เหมือนกับบวกอีก10เท่าครับเป็น50ปีมั้งครับอายเขาไหมเนี่ยครับแต่ไม่อายคนพวกนี้ก็แปลกมากเลยผมยังจะคุยประเด็นนี้ต่อครับก่อนที่จะไปอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันวันนี้นะเขาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นึงแล้วก็มาว่ากันเชิญฮะเชิญครับครับเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยขอบคุณข้าวพันธุ์ดีข้าวดีของไทยบุญรอดเขาจัดให้ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นกึ่งเกษตรอุตสาหกรรมครับขอบคุณแดงบางกระบือที่ให้การสนับสนุนก่อกำเนิดเกิดรายการทางสถานีวิทยุ AM 11789แห่งนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเย็นครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปครับผมก็จะแบ่งเวลาให้คุณวงศ์ทัชชัยมาทำหน้าที่สัก2วันเพราะผมมีรายการที่วิทยุ FM คลื่น 88.25 ก็ดูแล้ว เราจะใช้ร่างกายมากไปหน่อยนะก็คือก็ต้องเดินสายกลางการทำงานก็เราจะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีเราก็จะเป็นความประมาทถ้าท่านว่าความประมาทเป็นหนทางความชิบหายหรือความประมาทเป็นหนทางความตายก็ได้ถ้าเราจะบอกว่าเราโอ้สุดยอดเลยทำได้คนเดียวหมดไม่ได้นะครับต้องเดินสายกลางครับแบ่งงานก็งานก็ต้องเราดูแล้วลองดูสักตั้งนึงนะครับก็คุณทัชชัยจะมาจัดรายการวันจันทร์วันจันทร์อังคาร2วันนะครับยังไม่ได้กราบเรียนคุณแม่คุณพี่เลย ก็จะเขาก็ไม่มีค่าจ้างนะครับผมก็อนุญาตนะใช้วิสาสะอนุญาตให้เขาหาสินค้ามาโฆษณาเพื่อจะได้ค่ารถกลับบ้านเขาอยู่นู่นนะครับคลอง3คลอง4เนี่ยลำลูกกาเขาจะต้องมีค่าน้ำมันรถเพราะไม่มีเงินจ้างให้เขาสินค้ามาโฆษณาขายถ้าพี่น้องจะกรุณาสนับสนุนพวกเรานะครับถ้าเขาเอาอะไรมาโฆษณาขายเนี่ยท่านได้โปรดให้การสนับสนุนเขาด้วยนะคนละเล็กคนละน้อยครับก็ถือว่าส่งเสริมพวกเราเป็นลูกเป็นหลานคนในประเทศนี้ถ้าอยากให้พวกเราได้ทำงานต่อสู้รับใช้ท่านรับใช้ชาติบ้านเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอยู่กับกลุ่มคนที่รักความเป็นธรรมก้าวหน้าท่านก็ต้องคือไม่ต้องบริจาคเงินโดยตรงครับถ้าเขามีสินค้าอะไรสนับสนุนที่ขายเป็นธรรมนะไม่เอาเปรียบกันเป็นสินค้าดีมีคุณภาพท่านก็ได้โปรดให้การสนับสนุนเขาด้วยผมก็หวังว่าพี่น้องจะได้ให้การกรุณาเหมือนกับน้ำฝนครับจากแม่พูดสะเทเลยจากฟากฟ้าสุราลัยสิรินทร์ครับต้นไม้ต้องมีน้ำมีปุ๋ยนะครับ
พี่น้องเราเป็นต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นมาท่านกินดอกกินผลครับท่านต้องเป็นน้ำเป็นปุ๋ยรดน้ำพรวดินให้พวกเราได้อยู่ได้แต่พวกเราก็ไม่แบมือขอท่านเปล่าๆนะครับถ้าเรามีสินเขามีสินค้ามาขายนู่นนี่นั่นท่านได้โปรดดูแลเขาด้วยนะครับเพื่อนพ่อน้องพี่จะได้อยู่รับใช้ชาติบ้านเมืองได้ไม่ใช่ค้องหิวจอกๆสมัยเป็นพระในพุทธกาลขนาดพระอรหันต์แท้ๆครับเนี่ยเป็นสาวกของพุทธเจ้าแท้ๆไปจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลครับพระหลายพระเยอะครับพระห้าหกสิบหกสิบรูปหมู่บ้านเล็กๆนะปรากฏว่าพระก็เทศนาโปรดญาติโยมโยมเนี่ยได้เป็นอริยบุคคลครับระดับอนาคามีเลยแต่ว่าพระยังไม่ได้เป็นอะไรเลยครับยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะพระหิวครับนะฉันข้าวไม่อิ่มก็หิวครับปฏิบัติธรรมก็หิวเหนื่อยเมื่อยเลยครับนะจนผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นศิษย์เนี่ยมาถามเอ้าพระอาจารย์ท่านเป็นอะไรนะท่านต้องบอกว่าอ๋อพวกอาตมาก็ร่างกายอ่อนแอท้องร้องหิวข้าวอยู่ไม่มันก็เลยไม่ธรรมะก็เลยไม่แก่กล้าไปถึงไหนญาติโยมโยมรู้นะครับเพราะโยมเป็นอริยบุคคลระดับอนาคามีแม้ไม่ใช่เป็นอรหันต์คือมีญาณอย่างรู้เหมือนกันนะก็เลยต้องบำรุงพระสงฆ์ให้ท่านเหมือนกับว่าก็ทางสายกลางครับไม่ใช่ว่ากินจนเหลือครับท่านอิ่มคือร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีถวายพระทหารท่านได้กินอิ่มตอนเช้าท่านทำวัดสวดมนต์ได้เรียบร้อยมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมได้พวกเราก็เหมือนกันครับไม่ใช่ว่ามีอุดมการอย่างเดียวพลดมีอุดมการวงมีอุดมการอย่างเดียวแต่ว่าทองลองจอกๆอยู่เนี่ยมันไม่ไหวนะครับเพราะถ้าเพื่อนมาจัดรายการท่านได้กรุณาให้ความเมตตาเขาครับถ้าเขามามีสินค้าอะไรมาโฆษณาครับผมไม่มีเงินจ้างไม่มีเงินจะให้ค่ารถเขาเลยก็สงสารก็ถ้าเขาเอานู้นนี่มาโฆษณาท่านซื้อกันคนละชิ้นสองชิ้นนะแต่ต้องได้ประโยชน์นะครับนะผมก็แนะนำไว้ก่อนเบื้องต้นนะนะอ้าวก็อย่าลืมนะครับวัดสามพญาอยู่สามเสนไซห้าพระเดชพระคุณท่านพระพรหมดีรกท่านมีโครงการปฏิบัติธรรมเย็นศุกร์ออกเย็นอาทิตย์เย็นวันศุกร์เย็นวันเสาร์อยู่วัดถือศีลแปดนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานฟังเทศฟังธรรมเพิ่มพลังจิตชาร์จแบตให้ใจมีพลังครับก็ดีมากเลยไปขอข้อมูลได้รายละเอียดที่วัดสามพญาส่วนท่านที่อยากจะเลิกเล่าลูกบุหรี่ครับเลิกยาเสพติดยาบ้ายามาฟิงกันชาลูอินก็วัดเขาเพิ่มอยู่ถนนแก่งคอยบ้านนานะครับวัดเขาเพิ่มเลยนั่นไปเลยเนี่ยเลยบ้านนาไป10กิโลเบอร์โทรหลวงพ่อโทรไปกลางวัน0814124252ครับ0819426352ไปวัดเขาเพิ่มก็อย่าลืมครับแวะไปกราบสักการะรอยพุทธบาทองค์ปฐมพุทธเจ้าองค์แรกนะครับรอยพุทธบาทองค์ปัจจุบันรอยเท้าพระอรหันต์8ทิศรอยเท้าหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรที่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์เดินไป2กิโลอยากเรียนสมาธิหลักสูตรครูสมาธิครับหลักสูตรครูสมาธิก็ของสถาบันพลังจิตานุภาพครับใครเรียนจบหลักสูตรนี้เหมือนกับท่านมีแผนที่ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลเลยครับนะเหมือนกับมีรายแทงขุมทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์แต่ว่ามีแผนที่มีลายแทงแล้วเรานอนกอดเฉยๆไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เดินมันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเหมือนกับรู้การซ่อมรถแต่ไม่เคยซ่อมเลยครับไม่ซ่อมเลยมันก็ทำไม่เป็นครับรู้ทฤษฎีครับไม่ได้ครับพระธรรมมงคลก็02ครับ311 3903นะครับ311 3903และ311 1387เว็บไซต์ก็วัดธรรมมงคล .com นะครับนั่นแหละธรรมมงคล .com เชิญมาส่วนท่านที่อยากจะสนับสนุนคณะราษฎรครับนะอยากจะช่วยค่าเวทีอยากจะช่วยค่าเสวนาวิชาการวันเสาร์นะค่าเครื่องไฟเครื่องปั่นไฟค่ากาดค่าโต๊ะเก้าอี้ค่าห้องน้ำห้องส้วมรถกทมต้องเช่านะครับไม่น่าเชื่อก็เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทยครับสาขาเดอะมอลล์ครับ3คนครับคุณทรงชัยคุณลักษณีมีผมเบอร์0เบอร์762ครับ762ขีด0ขีด29281ขีด0นะครับนะ762 09281เข้าไป762ขีด0ครับแล้วก็29281ขีด0ครับนะก็ท่านสนับสนุนกิจกรรมพวกเราก็จะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนให้พี่น้องได้นั่นได้ฟังได้ดูกันขอบพระคุณสำหรับท่านที่มีน้ำใจกับพวกเรานะครับผมอยากชวนท่านไปทำบุญครับทอดกฐินสามัคคีวันที่17 17ตุลานี้ที่ชัยภูมิ
นะสนใจก็รถออกจากรับพาร้อยหนึ่งเบอร์โทรก็เนี่ยครับเบอร์0849686911ได้เลยเนาะโอเคก็เรื่องที่ค้างไว้สักครู่นี้ก็คือเรื่องการต่อต้านเผด็จการการต่อต้านรัฐประหารมีพี่น้องเราแท็กซี่นะครับวันที่ไปทำบุญหาลุงนมทองครบรอบ50515254 6ปีครับ31ตุลาคมที่ผ่านมาครบรอบ6ปีที่ลุงนมทองได้แขวนคอตายที่สะพานลอยหน้าไทยรัฐพวกเราก็ทำบุญก่อนนั้นวันอาทิตย์ที่28ครับมีแท็กซี่สุวรรณภูมิมั้งครับบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเที่ยวนี้นะผมจะเอารถแท็กซี่ผมเนี่ยไปชนกับรถถังเหมือนกับลุงนำทองเลยผมบอกอย่าเลยไม่เอาทำงั้นเนี่ยคือมันต้องหาวิธีการที่ใช้สมองมากขึ้นแม้ว่านั่นเป็นการแสดงความกล้าหาญเป็นวีรบุรุษวีรชนก็ตามครับเราไม่ต้องการวีรชนเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องการมีเลยชื่อลุงนมทองคนที่2ที่3ที่4ที่5เราไม่ต้องการให้พี่น้องเราต้องเสียชีวิตหรือว่าตายเพิ่มขึ้นด้วยความเครียดแค้นด้วยความรู้สึกอยากต่อต้านอยากสู้กับไอ้พวกเผด็จการที่มันคิดสั้นจะมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ต้องการครับเราอยากให้พี่น้องมีชีวิตอยู่ทุกคนต่อสู้กันด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถด้วยแนวทางสันติวิธีสันติอหิงสาด้วยการใช้ความรู้ด้วยการใช้สมองสติปัญญาต่อสู้กันกับคนที่ใช้กำลังครับเราจะใช้กำลังสมองสู้กับคนที่ใช้กำลังกายกับคนที่ใช้อาวุธเราจะใช้ปัญญาเพื่อจะเอาชนะคนที่ใช้กำลังนี่คือสัจจะปณิธานที่พวกเราจะต้องบอกกันต่อไปเช่นยกตัวอย่างว่าผมได้พูดถึงพี่น้องในต่างจังหวัดเมื่อเสอ้ายแล้วก็ประสงค์สุนสิรินะหมอตุลแล้วก็มีใครครับเสรีวงศ์มนทานรงเพชรประเสริฐสำราญรอดเพชรพอจำได้นะครับแล้วก็อีกใครต่อใครอีกหลายคนกลุ่มสันติอโศกที่นำโดยโพธิลักษ์นายลักษ์พงศ์ขนสมัครพรรคพวกไปปฏิบัติขนหัวคะแนนขนคนของตัวเองมาที่สนามม้าพวกเราก็วิตกกังวลว่าจะก่อกระแสยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารก็มีการขึ้นป้ายกันทั่วประเทศจังหวัดนู้นขึ้นป้ายสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านเผด็จการไม่เอาเผด็จการจังหวัดนี้ไม่เอาเผด็จการจังหวัดนี้สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เอาเผด็จการจนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับล่าสุดมีคนส่งข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ใส่โลโก้จังหวัดเลยครับสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อต้านเผด็จการต่อต้านการรัฐประหารผมก็เลยคุยคุณอุดรว่าถ้าเราจะลดความสูญเสียไม่เอาพี่น้องเราพี่น้องเราบอกพร้อมตายเป็นตายสู้เป็นสู้ไม่สมควรครับเป็นไงเป็นกันเราจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดวิธีการที่จะไม่ทำอย่างนั้นก็มีวันนี้เราก็สามารถทำได้เลยคือแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะครับไม่ต้องลงทุนมากเอาลังกระดาษเก่าๆที่มีอยู่ในห้องเก็บของครับกล่องกระดาษกล่องวิทยุโทรทัศน์กล่องน้ำกล่องนู้นกล่องนี้กล่องเสื้อผ้าเอามาฉีกเอามาทำเป็นแผ่นๆให้มันเป็นดูเป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็เขียนด้วยเมจิกหรือมีสีก็มาเขียนครับบ้านนี้สนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ได้บ้านนี้สนับสนุนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งต่อต้านเผด็จการรัฐประหารอย่างนี้ครับแล้วก็แขวนไว้หน้าบ้านเลยแขวนไว้รั้วแขวนไว้ประตูแขวนไว้กำแพงบ้านคือมันทำกันทุกบ้านถ้าพวกเราทำกันทุกบ้านเทาเฮ้าบ้านตึกบ้านเดียวในหมู่บ้านทำกันเลยครับบรรยากาศอย่างนี้แหละครับปรากฏการอย่างเงี้ยจะเป็นการยกระดับการต่อต้านการปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนนี่เป็นการปฏิวัติความคิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับนี่เป็นถือว่าเป็นวิวัฒนาการเป็นการอภิวัตการต่อต้านการแสดงออกของพลเมืองของประชาชนของประเทศเราที่ไม่ยอมให้ประเทศนี้ถูกปล้นจากคนเห็นแก่ตัวเผด็จการซ่อนรูปประเทศลาวเขาเป็นไงครับวันนี้ประเทศลาวใช้ 4G แล้วครับแต่บ้านเรายังใช้4เสาอยู่มีคนว่างงี้ครับแม่ผมน่ะห
หัวล็อกกักเลยครับคุยกับป๋าที่อิมพีเรียนนะ 3-4 คนป๋าเขาถามว่าพลรถรู้หรือเปล่าประเทศเราเขาใช้อะไรความก้าวหน้าเขาตอนนี้เขาใช้โทรศัพท์ 4G แล้วแต่บ้านเรายังใช้4เสาอยู่เลยผมบอกว่าป๋าสุดยอดเลยป๋าว่างั้นเถอะวันนี้ประเทศนี้จะไม่ใช้บริการ4เสาอีกแล้วครับแม้ว่า 3G ยังไม่ได้ใช้วันนี้เราไม่ต้องการใช้บริการ4เสาอีกแล้ววันนี้ประชาชนจะยืนด้วย2ขาประชาชนเนี่ยครับวันนี้พวกเรานักสู้ประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมโดยเฉพาะคณะราษฎร 2,515 จะร่วมกับพี่น้องถือธงขับเคลื่อนหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้ได้เหมือนกับประเทศอังกฤษที่เขามีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่เขามีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกับบ้านเรานี่คือสิ่งที่พวกเราคิดและพวกเราก็จะทำให้ได้อย่างที่เราคิดอำนาจในการบริหารอำนาจในการออกกฎหมายและอำนาจตุลาการต้องมาจากประชาชนยึดโยงกับประชาชนและเป็นของประชาชนครับศาลต้องเป็นศาลประชาชนศาลต้องไปจากประชาชนหัวหน้าฝ่ายตุลาการต้องมาจากประชาชนยึดโยงกับประชาชนเราจึงจะถือว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนี่คือสัจจะเรียกว่าเป็นสัจจะปณิธานเลยครับนะเป็นสัจจะวิวัฒนาการที่จะต้องเกิดขึ้นในรุ่นพวกเรานี้ให้จงได้นี่เป็นทางเดียวเป็นทางสายเอกที่จะลดความสูญเสียเสียหายการเข็นฆ่ากันซึ่งเป็นเรื่องอัปยศเป็นเรื่องน่าอายครับซึ่งเป็นภารกิจพวกเราคณะราษฎร 2,515 ที่จะจัดเวทีวันเสาร์เนี่ยครับที่อิมพีเรียมลาดพร้าววันเสาร์ที่10นี้พบกับท่านประธานกรรมาธิการการต่างประเทศสสอาวุโสหลายสมัยสุนัยจุลพงศธรจะมาบรรยายเรื่องการเมืองเรื่องล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแช่แข็งประเทศไทย5ปีมันจะเป็นไปได้หรือไม่การเมืองเรื่องล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแช่แข็งประเทศไทย5ปีมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยใครมาก่อนนั่งข้างหน้าใครมาช้านั่งนอกห้องประชุมครับต่อลำโพงออกมาห้องศิลปินเพลงไพ่ชั้น5อิมพีเรียลลาดพร้าวนี่คืองานเสวนาประชาชนสืบสานอุดมการคณะราษฎร2475ส่วนวันที่17ก็จะว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติการรัฐประหารของจอมพลผิน2490ครับต้นน้ำของเผด็จการอมาตยาเริ่มต้นที่ตรงนั้นเราจะได้ฟังอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐและก็คุณสุวิทย์และก็อีกหลายท่าน2ท่านครับเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ย้อนยุคสุดยอดครับวันนี้เราขึ้นทะเบียนรายการล่วงหน้า 2-3 อาทิตย์เลยครับนี่คือความก้าวหน้าของการจัดการเราจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอดทนครับที่จะจัดการต่อสู้ในเชิงความคิดจัดวิชาการให้พี่น้องได้เหมือนกับว่าเตาไฟที่มีฐานมีความลุกมีพลังอยู่ตลอดติดต่อกันทั้งในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนเป็นงานที่ต้องการการส่งเสริมสนับสนุนครับหวังว่าในต่างจังหวัดจะได้ทำร่วมกันคู่ขนานไปผมจะไปดูเรื่องไหนๆก็พูดถึงปฏิวัติแล้วมีเรื่องเปิดตัวหนังสือจากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ความรู้เบื้องต้นการเมืองสู่โลกภาพยนตร์มันเป็นยังไงครับเนี่ยน่าจะลองไปฟังดูสิน่าลองไปฟังดูว่าเขาว่าไงน่าเขาบอกว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ร้านหนังสือบุ๊กมอน่าแหละมุกมอดี้ช็อปชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพบริษัทเครดไทยบริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือจากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ความรู้เบื้องต้นการเมืองโลกสู่โลกภาพยนตร์ที่เพิ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาโดยสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์เขียนโดยสรวิทย์ชัยนามอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ในวงเสวนานอกจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยังมีเก่งกิจกิติเรียงราบนักวิชาการอิสระชยานินเตียงพิทยากรนักวิจารณ์ภาพยนตร์ร่วมแสดงร่วมเสวนาด้วยนะการเมืองเรื่องการปลดแอกต้องนึกถึงคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตย
วงเสวนาเริ่มต้นโดยการแนะนำหนังสือโดยผู้เขียนคือสรวิทย์เสนอว่าเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้มี4ประเด็นโดยประเด็นแรกผ่านงานของนาสลาวอยชิเชกนาสลาวอยชิเชกและภาพยนตร์จำนวนหนึ่งที่เวลานึกถึงการเมืองเรื่องการปลดแอกเราต้องนึกถึงแนวคิดของคอมมิวนิสต์เป็นหลักไม่ใช่ประชาธิปไตยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ล่อแหลมสุดแล้วก็ถูกโจมตีมากที่สุดของหนังสือเล่มนี้อุดมการณ์มากมายที่สมานบาดแผลที่เกิดขึ้นจากทุนนิยมประเด็นที่สองของหนังสือผู้เขียนอธิบายว่าเป็นการพยายามที่จะวิพากษ์อุดมการณ์มากมายที่ทำให้สามารถยอมรับที่สามารถทำให้ยอมรับทุนนิยมได้หรือเป็นอุดมการณ์ที่สมานบาดแผลในทางสังคมมากมายที่เกิดขึ้นจากทุนนิยมโดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างว่าพหุวัฒนธรรมซึ่งคิดว่ามันตั้งโจทย์ผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่มันไม่ใช่ความขัดแย้งหลักในหลายๆสังคมตรรกะและธรรมชาติของพหุวัฒนธรรมนิยมนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในความแตกต่างมากมายที่เราต้องเคารพอดทนอดกั้นซึ่งกันและกันตรรกะอันเนี้ยมันตรงกันข้ามกับตรรกะของการต่อสู้ทางชนชั้นที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างชนชั้นให้กลายเป็นในทางปฏิบัตินั่นเองคนเขียนหนังสือชื่อสรวิทย์ได้อธิบายด้วยว่าที่ต้องโยงกับคอมมิวนิสต์ก็เพราะคำว่าการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคาร์ล มาร์กซ์ไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นแต่เป็นนักคิดกระดุมพีของคาร์ล มาร์กซ์เสียด้วยซ้ำที่ไม่พอใจชนชั้นที่สูงกว่าอย่างเจ้าศักดินากลุ่มอำมาตย์ขุนนางชนชั้นกระดุมพียอมรับความคิดการต่อสู้ทางชนชั้นได้ตราบเท่าที่มันไม่นำไปสู่เผด็จการของกรรมชีพนั่นเองสรวิทย์กล่าวและบอกเขายังมองด้วยว่าสำหรับตนแล้วเนี่ยสำหรับหรือสำหรับซิเช็กเราต้องสามารถจะพูดคำว่าคอมมิวนิสต์ได้การต่อสู้ทางชนชั้นเผด็จการกรรมชีพอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเขินอายผู้เขียนยังเสริมอีกว่านอกจากพหุวัฒนธรรมนิยมแล้วยังมีอุดมการณ์อื่นๆมากมายประชานิยมการเหยียดชาติพันธุ์การที่มองว่าถึงแม้สังคมเรามันเลวก็อาจจะเลวน้อยกว่าเกาหลีเหนือทำให้เรายอมรับสิ่งที่เป็นรวมถึงอุดมการณ์ทุนนิยมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยการบริโภคอย่างชาญฉลาดและถูกต้องช้อปปิ้งแล้วรักษาโลกคุณฉลาดซื้อของคุณก็สามารถกู้โลกนี้ได้ประชาธิปไตยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดติดกับทุนนิยมได้สนิทใจมากขึ้นทุนนิยมเลวร้ายแต่คุณก็เลือกตั้งได้ทุนนิยมเลวร้ายแต่อย่างน้อยคุณก็มีสิทธิ์ทุนนิยมเลวร้ายแต่คุณก็สามารถจะพูดหาเหวอะไรได้ทั้งหมดในโลกนี้ซิเช็กสนใจความขัดแย้งภายในขั้วเดียวกันเองประเด็นที่3ผู้เขียนอธิบายว่าคือรูปแบบการนำเสนอในหลายๆบทก็มาในเชิงวิพากษ์วิธีไดอะเล็กติกในระดับที่ธรรมดาและก็ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นมาในระดับที่ธรรมดาวิพากษ์วิธีก็ตรงไปตรงมาซึ่งต้องยอมรับว่าความคิดหลังโครงสร้างนิยมก็จะวิจารณ์ว่าเป็นพวกทวินิยมแต่มันซับซ้อนกว่าหน่อยคือสิ่งที่มันไดอะล็อกกันคือสิ่งที่เรียกว่าขั้วบวกขั้วลบมันสับเปลี่ยนพื้นที่กันตลอดเวลา1คือมันสับเปลี่ยนกันพื้นที่กัน2คือขั้วบวกมันกลายเป็นขั้วลบขั้วลบอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นขั้วบวกได้สรวิทย์ก็บอกว่าซิเช็กสนใจจริงๆไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วแต่เป็นความขัดแย้งภายในขั้วเดียวกันเองซึ่งมันมีความขัดแย้งมากมายเช่นความเป็นสากลไม่ได้ตรงกันข้ามกับเฉพาะนิยมนะแต่ความเป็นสากลเกิดขึ้นได้เพราะมันต้องกีดกันอะไรบางอย่างออกไปมันจึงเป็นสากลได้คือความขัดแย้งมันอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่ตรงกันข้ามกับความเฉพาะและตนได้นำชุดของวิพากษ์วิธีนี้มาจับในหลายประเด็นผู้เขียนเองก็มองว่าสุดท้ายจะไปคาดหวังกับซิเช็กว่าจะเป็นคำตอบให้กับเราเขาก็เป็นมาสเตอร์ที่เราควรจะเคารพในระดับหนึ่งแต่เป็นมาสเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างเวลาอ่านซิเช็กคือนักเขียนต่างประเทศเนี่ยเขาจะถามอะไรมากมายจะตั้งแนวคิดจะติงอะไรมากมายมันสำคัญอย่างไรแต่วันหนึ่งอาจจะสำคัญกับเราก็ได้โดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
จ๊กหมึกสีแดงของซิเช็คตั้งคำถามเพื่อจะเข้าใจสภาพปัญหาสรวิทย์ทิ้งท้ายด้วยว่าที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นโจ๊กอันหนึ่งที่ตัวซิเช็คเคยใช้เป็นระยะเรื่องของคนงานเยอรมันตะวันออกที่ถูกบังคับไปทำงานในไซบีเรียที่บอกกับทางบ้านว่าจะเขียนจดหมายกลับมาบ้านซึ่งรู้ว่าจดหมายทุกฉบับจะถูกเซ็นเซอร์ก่อนจึงเตรียมกับเพื่อนและญาติว่าถึงรหัสลับระหว่างกันโดยถ้าเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินคือความจริงถ้าเขียนด้วยหมึกสีแดงคือเรื่องหลอกลวงแล้วเขาก็ได้เขียนจดหมายกลับมาบ้านซึ่งเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินแล้วก็บอกว่าชีวิตที่เนี่ยสบายที่อยู่ในที่อยู่ใหญ่โตเครื่องอำนวยความสะดวกดีมากโรงภาพยนตร์มีหนังตะวันตกมากมายมีหญิงสาวสวยงามมากมายที่พร้อมจะได้หลับนอนห้างสินค้าเต็มไปหมดทุกอย่างสะดวกสบายหาได้หมดยกเว้นหมึกสีแดงประเด็นคือซิเช็คกำลังให้หมึกสีแดงกับเราตั้งคำถามภาษาแนวคิดต่างๆที่จำเป็นต่อการเข้าใจสภาพปัญหาที่เราต้องเผชิญหนังสือเล่มนี้เป็นแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เก่งกิจกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่าทำหน้าที่อยู่สองสามอย่างอันหนึ่งเป็นแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ให้คนไทยได้อ่านว่าในโลกตะวันตกทั้งวิชาการดีเบตเรื่องอะไรโดยเฉพาะฝ่ายซ้ายแต่หนังสือเล่มนี้อาจจะจำกัดอยู่ที่ความคิดของซิเช็กและสิ่งที่ซิเช็กวิจารณ์โดยเฉพาะพวกฝ่ายซ้ายด้วยกันซิเช็กไม่ได้ด่าฝ่ายขวามากเท่าที่ด่าฝ่ายซ้ายจะเห็นว่าคนอย่างอาจารย์สมศักดิ์เกียมธีรสกุลก็ด่าฝ่ายซ้ายด้วยกันมากกว่าที่ด่าฝ่ายขวาคิดว่าอันนี้เป็นทรดิชั่นแบบฝ่ายซ้ายหรือธรรมเนียมกรอบของหนังสือเล่มนี้เก่งกิจมองว่าถ้าเราดูงานของซิเช็กเองก็จะมีหลายช่วงงานของอาจารย์สรวิทย์ในงานใช้งานที่เป็นงานการเมืองของซิเช็กมากกว่าที่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ใช้ทฤษฎีพวกอะไรครับเนี่ยฟิชโชอนาลิซิสนะเพราะฉะนั้นหรือจิตวิเคราะห์เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานการเมืองมากกว่างานในเชิงวัฒนธรรมและเป็นงานที่มองซิเช็กในฐานะที่เป็นนักทฤษฎีการเมืองมากกว่าที่จะเป็นนักทฤษฎีในทางวัฒนธรรมระบบทุนนิยมมันดำรงอยู่ได้เพราะว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตซ้ำมันเก่งกิจได้อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ว่าระบบทุนนิยมมันดำรงอยู่ได้เพราะว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตซ้ำมันเราผลิตซ้ำระบบทุนนิยมในชีวิตประจำวันตัวอย่างเมื่อเช้านี้เพื่อนได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าการที่เราคาดหวังว่าพ่อแม่ต้องดีกับเราเนี่ยไม่ต่างอะไรที่เราคาดหวังว่าผู้ปกครองเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเราอยู่ในโลกที่เราผลิตซ้ำตรรกะโลจิกบางอย่างที่รับกับระบบอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวหน้าที่ของซิเช็คคือยื่นหมึกสีแดงให้กับเราให้เรารู้ว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่นะในแวดวงวิชาการไทยถ้าเราดูในพวกมนุษยวิทยาสังคมวิทยารัฐศาสตร์หรือพูดถึงเรื่องพหุวัฒนธรรมการพูดถึงประชาธิปไตยการพูดถึงการเลือกตั้งมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและควรจะเป็นโดยตัวของมันเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความคิดเรื่องพหุวัฒนธรรมก็เป็นผลผลิตของยุคสมัยอะไรบางอย่างอันหนึ่งที่อาจารย์สรวิทย์บอกว่าเสรีนิยมมันถูกทำให้ตรงกันข้ามกับอิสลามิกฟันดาเมนทัลิสต์การยึดมั่นในหลักการอิสลามนะอิสลามิกฟันดาเมนทัลิซึมหรือพวกที่เน้นเรื่องศาสนาเน้นชาติพันธุ์แต่เอาเข้าจริงแล้วนะมันเป็นด้านกลับของกันและกันถ้าเราคิดถึงการปะทะระหว่างอารยธรรมของฮันติงตันก็อธิบายโลกผ่านความคิดเรื่องเชื้อชาติซึ่งงานของอาจารย์สรวิทย์ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าฝ่ายขวาหรือฝ่ายเสรีนิยมต่างก็ใช้ตรรกะเดียวกันในการอธิบายสังคมหรือเสนอทางเลือกให้กับสังคมสิ่งที่หนังสือไม่ได้เขียนคือ Wars Communism นอกจากนี้เก่งกิจยังได้กล่าวถึงส่วนที่อาจารย์สรวิทย์หรือผู้เขียนไม่ได้อธิบายโดยมองว่าทั้งที่พูดเยอะมากคือเรื่องอะไรคือคอมมิวนิสต์ซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าจะถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ว่าอะไรคือคอมมิวนิสต์ในโลกปัจจุบันและมันมีความสำคัญอย่างไรนอกเหนือจากที่บอกว่าเสรีนิยมหรือลิเบอรัลลิซึมมันไม่เพียงพอประชาธิปไตยมันไม่เพียงพอทุนนิยมมันไม่เพียงพอพหุวัฒนธรรมมันไม่เพียงพองานของซิเช็กเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าอะไรคือคอมมิวนิสต์
จึงคิดว่างานของฝ่ายซ้ายจำนวนมากก็จะมาเติมเต็มได้โดยเฉพาะงานของไมเคิลฮาร์ตและอันโตนิโอเนกรีโดยคร่าวๆจริงๆแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์มีรากมาจากคอมมอนคืออะไรที่เป็นร่วมกันถ้าแยกออกมีสาธารณะพับลิกเอกชนไพรเวทคอมมอนซึ่งจะพบว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราว่าแนวคิดนะแนวคิดไว้แค่2ตัวแรกนะโดยไม่มีคอนเซปต์เรื่องคอมมอนเพราะเราไม่เคยชินกับอะไรที่เป็นส่วนรวมแต่เราชินกับส่วนตัวกับสาธารณะคำว่าสาธารณะในที่นี้คือเป็นของรัฐถ้าไม่ใช่สมบัติของรัฐก็เป็นสมบัติของเอกชนความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์แบบเนี้ยจำเป็นที่ฝ่ายซ้ายจะต้องขยายความมากขึ้นว่าไอ้คอมมอนคอมมอนเนี่ยมันคืออะไรคอมมอนมาจากภาษาละตินซึ่งแปลว่าการแบ่งปันหรือตีความหมายคือเป็นของพวกเราทุกคนคิดว่าความคิดแบบเนี้ยไม่ได้ถูกพูดถึงมากในสังคมไทยนะงานของคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตของมาร์กและก็เอ็งเกลเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นวัตถุนิยมประวัติศาสตร์หัวใจของวัตถุนิยมประวัติศาสตร์คืออะไรประโยคแรกของแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ขึ้นต้นว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดคือประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้นระบบทุนนิยมเป็นคนที่ผลิตหลุมฝังศพให้กับทุนนิยมหรือพูดได้ว่าระบบทุนนิยมผลิตคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในฐานะที่เป็นผู้ขุดหลุมฝังศพของตนเองและที่สำคัญคือระบบทุนนิยมเป็นสิ่งที่สร้างพลังของการปฏิวัติที่อยู่ในตัวของระบบเองสิ่งที่ขาดไปในงานของซิเช็คคือไม่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจระบบทุนนิยมคือโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของระบบทุนนิยมมันทำงานอย่างไรความสัมพันธ์การผลิตในปัจจุบันการศึกษางานของฝ่ายซ้ายอย่างไมเคิลฮาร์ตและอันโตนิโอเนกรีเดวิดฮาวีก็จะมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้สิ่งที่สำคัญในงานของมาร์กที่ต้องทำความเข้าใจก็คือมาร์กและเอ็งเกลเสนอว่าเราจะต้องโค่นล้มทำลายระบบกรรมสิทธิ์เอกชนดังนั้นไอเดียของคอมมิวนิสต์คำว่าคอมมิวนิสต์จึงแปลว่ากรรมาธิกรรมสิทธิ์ส่วนรวมคอมมิวนิสต์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นการพูดถึงโลกทั้งโลกด้วยซึ่งหมายถึงตัวตนของเราด้วยในความหมายที่ตัวเราเองเป็นผู้ผลิตพร้อมๆกันกับที่เราเป็นผู้บริโภคแต่ในโลกทุนนิยมเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่เราผลิตเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวตนของเราเองเพราะว่าถูกครอบโดยความสัมพันธ์การผลิตของทุนนิยมซึ่งวางอยู่บนทรัพย์สินเอกชนดังนั้นไอเดียเรื่อง common property ทรัพย์สินรวมเนี่ยนะจึงเป็นหัวใจของการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิเสรีนิยมใหม่ทุนนิยมรวมถึงวิจารณ์พวกสังคมนิยมซึ่งวางอยู่บนความคิดเรื่องกรรมสิทธิสาธารณะของรัฐและวิพากษ์วิจารณ์ทุนนิยมซึ่งวางอยู่บนกรรมสิทธิเอกชนประเด็นเหล่านี้ครับจึงต้องขยายความมากขึ้นโดยเฉพาะการกลับมาศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองประชาธิปไตยไม่เพียงพอต่อการวิพากษ์วิจารณ์ตัวระบบทุนนิยมเก่งกิจได้กล่าวสรุปว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยงานของอาจารย์สรวิทย์ก็ชี้ให้เห็นว่าเราพูดถึงประชาธิปไตยในฐานะความคิดสากลบางอย่างที่ทุกคนที่ว่าใครไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยก็จะถูกเห็นเป็นตัวประหลาดทั้งที่แล้วประชาธิปไตยที่อยู่ในความหมายแบบทุนนิยมมันเป็นประชาธิปไตยที่ปฏิเสธการมีทรัพย์สินคอมมอนการมีประชาธิปไตยไม่อนุญาตให้เราพูดถึงระบบกรรมสิทธิ์แบบอื่นที่ไม่ใช่ระบอบกรรมสิทธิ์แบบทุนนิยมข้อเสนอของอาจารย์สรวิทย์จึงมีความสำคัญที่ว่าประชาธิปไตยมันไม่เพียงพอต่อการวิพากษ์วิจารณ์ตัวระบบทุนนิยมเองเพราะไม่ได้แตะตัว private property ทรัพย์สินเอกชนซึ่งเป็นข้อเสนอสำคัญของมาร์กเนื่องจากงานของซิเช็คไม่ใช่งานเศรษฐศาสตร์การเมืองดังนั้นจึงไม่อธิบายทุนนิยมในฐานะที่เป็นระบบเศรษฐกิจข้อสรุปของซิเช็คที่น่าสนใจและอาจารย์สรวิทย์ใช้ในบทสุดท้ายก็คือว่าพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวแทนอเจนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ชนชั้นกรรมาชีพแบบมาร์กแต่ความที่จะเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังที่อยู่ในสลัมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมการเสนอแบบนี้โดยที่ไม่ได้อยู่บนฐานของความรู้เศรษฐศาสตร์การเมืองหรือการวิเคราะห์การทำงานของระบบทุนนิยมในปัจจุบันมันต้องไม่ถูกตั้งคำถามจำนวนมากโดยเฉพาะงานหลักๆของซิเช็ค
ที่ไม่มีข้อเสนอว่าเราจะล้มระบอบทุนนิยมได้อย่างไรนอกจากการเปิดโปง liberal ว่าไม่เพียงพอซึ่งเป็นประเด็นที่อาจจะต้องใช้งานของฝ่ายซ้ายอื่นมาช่วยในการวิเคราะห์มากขึ้นอย่างงานของไมเคิลฮาร์ตอันโตนิโอเนกรีที่เสนอว่ามัลติจูดพลังสร้างสรรค์ของมหาชนนี่ละจะเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะส่วนคุณชยานินได้เริ่มต้นการแนะนำหนังสือโดยการกล่าวถึงหนังสือว่ามันทำให้เราคิดได้เยอะและก็รอบด้านรวมทั้งรวบรวมทฤษฎีข้อเสนอดีเบตต่างๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากหรือแพร่หลายมากนอกจากในวงวิชาการเราจะได้รู้จักสิ่งที่ผู้เขียนสรุปมาให้เห็นว่าซิเช็คเสนออะไรซิเช็คดีเบตอะไรซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและสรุปให้เราเข้าใจง่ายเป็นลำดับขั้นตอนทำให้ผู้อ่านเห็นว่ามีการคุยอะไรกันมาบ้างเสนออะไรกันมาบ้างกำลังโจมตีล้มหรือยกอะไรขึ้นมาเป็นข้อเสนอหลักเป็นจุดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกพลิกกับค่านิยมบางอย่างอยู่ที่เราอยู่กับมันมาโดยตลอดหนังสือนอกจากจะถามกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วยังถามกลับไปยังตัวหนังสือเองด้วยอย่างในบทที่เขียนถึงเรื่อง Capitalism A Love Story ที่พูดถึงไมเคิลมัวร์ที่ทำตัวเสมือนกับว่าเขากำลังทำสารคดีที่กำลังต่อต้านทุนนิยมโค่นล้มทุนนิยมแต่จริงๆมันผิดเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการกลายเป็นจะค้ำจุนทุนนิยมในทางเดียวกันเราสามารถจะมองซิเช็คและบรรดานักทฤษฎีฝ่ายซ้ายอื่นในสถานะเดียวกับไมเคิลมัวร์ได้หรือไม่เป็นคนที่ตั้งคำถามเป็นคนที่พยายามที่จะบอกว่าทุนนิยมเลวร้ายเป็นปีศาจหรือมีข้อที่จะต้องทำให้ทุนนิยมล่มสลายแต่ในทางหนึ่งแล้วเนี่ยการดำรงอยู่ของเหล่าบรรดานักทฤษฎีเหล่านั้นมันไปส่งเสริมทุนนิยมอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญที่หนังสือเล่มนี้วางไว้ชยานินยังมองอีกว่าอีกทางหนึ่งหนังสือเล่มนี้ให้ภาพที่ชัดเจนและก็ค่อนข้างจะรอบด้านเกี่ยวกับทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่นอกจากวงวิชาการสลับตนเองแล้วนะเป็นสิ่งที่พูดถูกพูดถึงค่อนข้างจะมากแต่อย่างในบทที่อาจารย์สรวิทย์เขียนถึงโอซามะที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสตรีนิยมได้ชัดเจนครอบคลุมและก็ทำให้เห็นว่าสองอย่างที่ในความรับรู้ของคนทั่วไปดูไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็ถูกชี้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรในงานชิ้นนี้หนังสือเล่มนี้ถ้าดูตามแบบแผนอย่างเคร่งครัดจะไม่ใช่การวิจารณ์ภาพยนตร์ที่จะพูดถึงข้อดีข้อด้อยและสิ่งอื่นๆในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันการวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องล้าสมัยแต่ยังคงมีคนทำอยู่คุณชยานินยังกล่าวและก็เขาอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าการวิจารณ์ภาพยนตร์มันจำเป็นจะต้องอยู่บนคุณค่าอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทำคือการเปิดมุมมองต่อภาพยนตร์ซึ่งโดยมากการวิจารณ์ภาพยนตร์ก็เอาสังคมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ในการที่จะเอาการเมืองและสังคมมาจับกับภาพยนตร์อย่างซีเรียสจะไม่ค่อยปรากฏในการวิจารณ์ภาพยนตร์ในปกติในสังคมไทยเพราะสิ่งที่ขาดในวงวิจารณ์ภาพยนตร์ก็คือเราไม่มีความลึกมากเท่าที่ควรการพูดถึงอุดมการณ์ที่ฝังอยู่ในภาพยนตร์อย่างซีเรียสไม่ค่อยปรากฏแต่หนังสือเล่มนี้เอาทฤษฎีการเมืองของฝ่ายซ้ายมาจับได้อย่างลุ่มลึกแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าภาพยนตร์ในฐานะที่สื่อกลางมันสามารถจะนำเราไปสู่อะไรได้บ้างน่ะจบข่าวแค่นี้เหรอโอ้ยมันต้องเป็นคนอีกต้องไปอ่านเนื้อหาครับนี่เป็นคำพูดของคนที่เขาวิจารณ์หนังสือที่ชื่อว่าจากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ความรู้เบื้องต้นการเมืองเชิงวิพากษ์ผ่านสื่อภาพยนตร์นี่เป็นชื่อหนังสือนะครับน่ะชื่อหนังสือที่เขาได้เปิดตัวไปแล้วผมอยากอ่านเรื่องนี้ให้ท่านฟังเดี๋ยวนะครับกรรมการค้าต่างประเทศแจงกรรมธิการวุฒิสภาปมระบายข้าวโครงการจำนำข้าวคุณประวิตรโรจนพฤกษ์พูดถึงเรื่องทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิกมาตรา112คงจะพูดถึงสภามั้งครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะผมแต่ว่าผมจะไปไม่คิดเห็นไว้ครับอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของชาวนาเลยครับตรงไหนฮะนี่ครับเดี๋ยวนะตรงไหนครับสักครู่นี้เห็นแป๊บๆอยู่เนี่ยนะ
นี่ครับน่ะเรื่องของอ้าวไหนอ่ะไปไหนอีกละน่ะความเปราะบางของชาวนาเช่าที่เรานักเทคโนแครดแซงไม่เข้าใจแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องนี้น่ะผมก็จะอ่านเรื่องของคุณประวิตรก่อนอ๋อนี่ครับชาวนาผู้ไม่มีอำนาจเต็มบันทึกของน่ะนะพีอูโดฟาร์เมอร์ท่ามกลางกระแสพีอูโดดีมานด์ครับแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ก็จะไปอ่านข้อเขียนของคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ทำไมเขาไม่แก้มาตรา112นะครับของสภาผู้แทนราษฎรคุณประวิตรโรจนพฤกษ์เขาเขียนเรื่องนี้ในประชาไทยเขาบอกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนโง่เพราะพวกเขากลัวว่าประชาชนจะฉลาดรู้เท่าทันเพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนแยกจริงเท็จไม่ออกเพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูลดีๆด้านเดียวจำง่ายดีเพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูลหลายด้านเป็นอันตรายเพราะพวกเขาคิดว่าประชาชนจะเคยชินกับการมองอะไรดีชั่วแบบสุดขั้วเพราะเชื่อว่าประชาชนแม้โตหรือแก่แล้วก็ยังชอบนิทานก่อนนอนเพราะคิดว่าประชาชนไม่สามารถจะเข้าใจความสลับซับซ้อนย้อนแย้งของมนุษย์ได้เพราะไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนจะชอบบูชาคนเหมือนพระเจ้าได้ตลอดรอดฟังเพราะเชื่อในการควบคุมข้อมูลข่าวสารเพราะกลัวจะควบคุมข้อมูลข่าวสารไม่ได้เพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะจริงเท็จไม่ออกเพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะเพราะเขาเห็นประชาชนเป็นเด็กเพราะประชาชนอาจไม่ใช่เด็กอย่างที่เขาคิดเพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรหากประชาชนเข้าถึงและพูดถึงข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับสถาบันเพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองไม่เป็นเพราะเขากลัวว่าประชาชนจะคิดเองเป็นเพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองเป็นเอ้าเพราะเขาไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วเพราะเขาไม่สนใจว่าประชาคมโลกจะคิดอย่างไรเพราะเขากลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะเขากลัวประชาชนสงสัยเพราะเขากลัวประชาชนสับสนเพราะเขาไม่ไว้ใจประชาชนเพราะเขาปิดตาตนเองเพราะเขารู้ว่าความจริงไม่เข้าใครออกใครข้อ28เพราะพวกเขาอยากให้ประชาชนเชื่อและก็รักอย่างไม่ต้องลืมหูลืมตา29เพราะเขากลัวประชาชนจะลืมหูลืมตาข้อ30โอ้โหนี่ยาวเยอะเลยอ๋อ34ข้อเองเพราะเขากลัวจะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยเพราะเขากลัวจนไม่รู้จะทำอะไรเพราะเขาอะไรเนี่ยแทบจะอะไรเพราะเขาปิดหูปิดตาตนเองและดูไม่ออกว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะเพราะพวกเขาไม่สนใจว่าในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองและประชาชนที่ถูกปิดหูปิดตาปิดปากอย่างไม่รู้จักพอเพียงมานานปีจบข่าวคุณประวิตรโรจนพฤกษ์มีเหตุผลนะทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิกมาตรา12มีเหตุผลทั้งหมดที่คุณประวิตรให้เหตุผลมาเนี่ย34ข้อโอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับผมจะไปดูเรื่องชาวนาอีกนะถ้ากำลังฟังรายการมองรอบทิศสถานีวิทยุ AM 11789เสียง3ยอดกรุงเทพกับผมพรสเฉลิมแสนครับนะพบกันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะมาดูเรื่องนี่ต่อครับเรื่อง 3G ประเทศลาวเขาไปถึง 4G แต่ประเทศไทยยังใช้4เสาอยู่นะครับ มาดูเรื่องนี้ดูครับน่ะนี่เป็นเรื่องเล่าของชาวนาน่ะเป็นไงครับชาวนาลูกหลานพญาคันคากโอ้โหนี่เป็นคนเขียนครับเมื่อคืนเสียงรถคูโบต้าปั่นนาจากนาข้างๆเงียบลงเมื่อสักราว3ทุ่มนะเจ้าของนาเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นว่าขายให้คนที่มาซื้อไปทำข้าวปลูกได้เกวียนละ12,000ข้าวปลูกเท่ากับข้าวทำพันวันนี้เสียงรถย่ำนาดังทั้งวันพรุ่งนี้เดาว่าแกน่าจะลูบเทือกเตรียมชักร่องหวานข้าวเห็นว่าแช่ข้าวปลูกไว้แล้วอยู่ที่นี่มาหลายปีฉันไม่เคยเห็นแกแหวกแกเว้นนาไว้เป็นเดือน2เดือนสักทีอย่างเร็วก็อาทิตย์หนึ่งอย่างช้าก็ไม่เกินก็ไม่เกินเดือน
เป็นเรื่องปกติของชาวนาปลังแถวนี้คงมีแต่อะไรเนี่ยนาพริซูโดนาพริโอโดฟาร์มเมอร์อย่างฉันเท่านั้นที่เว้นนาเกือบ2เดือนแล้วก็เพิ่งจะเริ่มหว่านข้าวยังเคยแซวแกเล่นๆว่าจะรีบไปไหนแกไม่ตอบแกแค่หัวเราะทำนาทีขนาดนี้ฉันก็เห็นแกได้ข้าวตลอดนึกในใจแกไม่เคยพลาดเลยเก่งจริงๆฉันเสียอีกนะแกคอยแต่ถามว่าเมื่อไรจะหว่านข้าวเขาลงกันหมดแล้วฉันก็ได้แต่หัวเราะตอบแกไปว่าหมักฟางไว้ก่อนให้ฟางมันเป็นปุ๋ยก่อนตามตำราเราจะไม่เผาปุ๋ยฟางทิ้งนะสองสามวันมานี้บทความนักเศรษฐศาสตร์ล่องลอยอยู่ในหัวของฉันเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นห่วงเป็นใยว่าตลาดข้าวอันเปราะบางของชาวนานั้นจะมีอันล่มสลายลงในเวลาอันสั้นไม่นานนี้อันเนื่องมาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเขาเหล่านั้นพากันเป็นห่วงว่าชาวนาจะพากันปลูกข้าวเกรดต่ำที่ไม่ต้องการการดูแลมากนักจนข้าวล้นตลาดรัฐบาลไม่มีเงินมาหมุนเวียนเจ๊งไปตามๆกันอะไรกันวะฉันคิดในใจน่ากลัววะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเขาได้ชี้ให้เห็นว่าตลาดข้าวตอนนี้มันเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความต้องการเทียมนะความต้องการเทียมนะพรีอูโดดีมานอันเป็นอันตรายแล้วก็เปราะบางอย่างยิ่งตายหากันหมดแน่ฉันคิดเสียงเครื่องรถไถนาย่ำนาดังหนักหน่วงขึ้นเป็นบางครั้งคงเป็นจังหวะที่รถติดลมนะคนบังคับคันจึงต้องเร่งเครื่องขึ้นให้มีแรงดึงเสียงเครื่องช่วงเนี้ยจึงดังมากกว่าปกติแดดร้อนๆตอนบ่ายๆนาเกือบ20ไร่ของแกนะกว่าจะเสร็จก็คงเย็นไม่มีใครมาคอยยืนดูหรอกว่าทั้งวันเนี่ยแกขับรถไถย่ำนาย่ำไปย่ำมาทั้งหมดกี่รอบกว่าที่ดินโคลนในนาจะละเอียดเนียนเรียบเสมอเพื่อให้ดินพร้อมสำหรับการงอกของเมล็ดข้าวในอีกวัน2วันนี้นักเศรษฐศาสตร์คงไม่มานั่งนับหรอกแล้วก็ไม่มีใครที่ไหนมานั่งนับหรอกใครจะบ้ามานั่งมานับฉันคิดนะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเมื่อบางคนบอกว่าเมื่อรัฐบาลรับซื้อทุกเม็ดการไม่ต้องเสี่ยงด้านราคาก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดให้มีคนเข้าสู่การผลิตที่ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอะไรเลยต่อไปพวกไอคอนอบีอาฟาร์เมอร์คงจะได้เป็นฟาร์เมอร์ตัวจริงกันเสียทีดีไหมล่ะจะได้ไม่ต้องมาฟูมไฟต่อมน้ำตาแตกว่าชาวนาจะหมดไปจากประเทศนี้สักทีเขาเหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของการปลูกข้าวในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าหายนะกำลังจะมาเยือนข้าวปริมาณมากที่เข้าโครงการจนรัฐบาลเตรียมเงินไว้จ่ายให้ยังไม่พอผ่านไป 2-3 เดือนชาวนาปลังแถบภาคกลางและหลายคนยังไม่ได้เงินกันก็มีแถวบ้านฉันก็หลายคนหลัก 2-3 แสน 4-5 แสนก็มีเอาไงล่ะจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้รัฐบาลเจ๊งแล้วเสียงชาวบ้านบอกความต้องการเทียมไอพีโดดีมานทำให้เกิดการขยายตัวของการปลูกข้าวเกรดต่ำที่ไม่ต้องการการดูแลมากนักอายเขาไหมชาวนาที่ไหนกันพากันปลูกข้าวเกรดต่ำให้เขาว่าเอาอายเขาไหมไม่อายหรอกว่าได้ว่าไปไม่สนใจหรอกเว้ยปากท้องไม่มีกินอันนี้สิของจริงหรือใครว่าไม่จริงอะไรคือความหมายว่าไม่ต้องการการดูแลมากนักโถเอ้ยลงทุนลงแรงไปใครจะไม่ดูแลแล้วอะไรคือความหมายของข้าวเกรดต่ำอย่างเขาว่าสงสัยเสียจริงๆครับข้าวนาปลังอายุสั้นกว่า95วันที่คุณภาพแป้งไม่ดีน่ะหรือข้าวพวกนี้ลงสีส่งออกมันรู้จะตายเอาเป็นนึ่งสีขายเป็นข้าวนึ่งขายได้อยู่ดีหรืออย่างน้อยมันก็ต้องมีตลาดของมันจนได้ถ้าไม่ดีแล้วทำพันออกมาทำไมอ่ะถ้าข้าวอายุสั้นมันมีเหตุผลของการคงอยู่ของมันชัดเจนขอหาตลาดให้มันเลยสิอย่ามาเรียกว่าข้าวเกรดต่ำแล้วใครล่ะทำข้าวพันเกรดต่ำออกมารู้หรือเปล่าไม่รู้อีกข้าวนาปลังแป้งข้าวโป๊กแป้งแข็งโป๊กคนชั้นกลางกินไม่ได้ไม่ถูกปากลิ้นติดข้าวมะลิไปหมดแล้วแต่เรื่องจริงคือพวกคือข้าวพวกเนี้ยนอกจากเอามาขายเป็นข้าวราคาพอเพียงให้คนขายให้คนขายข้าวให้คนขายข้าวแกงเอาไปหุงขายพวกอาจารย์ตามมหาลัยกินตามโรงอาหารตอนเที่ยงแล้วไม่มีใครบ้าเอาข้าวมะลิมาหุงขายข้าวแกงหรอกแพงตาย
ข้าวแข็งๆพวกนี้ยังเป็นข้าวที่เอามาแปรรูปเป็นแป้งสารพัดแป้งในโรงงานอาหารทั้งหลายอาทิเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนทั้งหลายนั่นแหละหากใครเอาข้าวมะลิมาแปรรูปก็คงจะต้องขายแพงหน่อยละแล้วคงต้องทำฉลากตัวโตๆว่าทำมาจากข้าวหอมมะลิแท้ๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก แล้วถ้ามีเกรดต่ำมันก็ต้องมีเกรดสูงครับอะไรคือข้าวเกรดสูงที่ว่าบอกมาหน่อยสิข้าวมะลินาปีนาน้ำฝนที่ปลูกได้ปีละครั้งน่ะเหรอผลผลิตเก่งยังไงก็ไม่น่าจะเกิน80ถังต่อไร่ถ้าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนักเศรษฐศาสตร์อยากจะกินข้าวมะลิ 100% ก็ต้องไปซื้อข้าวคุณภาพมากินแพงหน่อยแต่ถือว่าอุดหนุนให้ชาวนาทำตลาดเองราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แท้ๆนะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตนะท่านคงรู้ดีครับหรือง่ายกว่านั้นไปทำคอนแทคฟาร์มมิ่งกับชาวบ้านเลยรับรองได้กินข้าวมะลิ 100% แน่นอนจะมีข้าวเกรดสูงอันไหนอีกหรือว่าชาวนาปลังอย่างหอมปทุมอายุ120วันผลผลิต80ถังต่อไร่ขึ้นปลูกได้ทั้งปีลงสีชอบเอาผสมกับข้าวหอมมะลิได้สบายคนกินไม่รู้หรอกขายพวกอาจารย์มหาลัยอีกนั่นแหละข้าวหอมมะลิ 100% โดนหลอกทั้งปีอะไรคือข้าวเกรดดีที่ว่าอะไรครับอยากถามไม่เป็นไรยังไงฉันก็เข้าใจว่านี่คือความเป็นห่วงเป็นใยตลาดข้าวคุณภาพดีของประเทศจะล่มสลายอีกแล้วเอ้ยลงสีไหนส่งออกเอาข้าวอื่นปนมะลิมันไม่รู้กันหรือไงเนี่ยแล้วถ้าของมันมีหลายเกรดก็ขายตามเกรดสินะออกจากนามันของใครของมันอยู่แล้วมันจะมาปนกันตอนไหนก็ต้องเข้าไปจัดการสิฉันคิดชาวนาที่ไหนจะขายข้าวปนๆกันล่ะอะไรๆก็ไปลงที่โครงการรับจำนำข้าวนี่แหละจะทำให้ตลาดข้าวล่มสลายอีกแล้วใช่ฉันยอมรับว่าโครงการเนี่ยยังมีกลุ่มชาวนาที่ไม่ได้ประโยชน์อยู่จริงส่วนหนึ่งแต่จะกี่ล้านคนไม่ทราบแน่นะโดยเฉพาะกลุ่มชาวนาจนกับชาวปลูกข้าวกินเองเนี่ยแต่พูดอีกก็ถูกอีกแล้วทำไมต้องเอามาใส่เข่งเดียวกันล่ะในเมื่อความซับซ้อนของปัญหามันมีมากมายทำไมไม่เสนอนโยบายอื่นที่จะเอื้อต่อเขาเหล่านี้ขึ้นมาล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินเรื่องหนี้สินเรื่องสวัสดิการสังคมนะฉันคิดก็ในเมื่อเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างฉันไม่รู้หรอกว่าโครงสร้างอะไรแต่เห็นเขาพูดกันน่ะเท่ดีฉันเพิ่งหัดมาทำนาไม่กี่ปีไม่ว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทวดของฉันพากันเป็นแต่ชาวนาตลอดก็ตามพ่อแม่ส่งเรียนหนังสือนังหาแล้วก็ยังอยากจะเป็นชาวนาอีกฉันรู้ว่าฉันยังทำนาไม่เก่งได้ข้าวแค่85ถังต่อไร่90ถังต่อไร่บ้างบางเที่ยวไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีได้100ถังต่อไร่ก็มีแต่ก็นั่นแหละฉันยังไม่เก่งฉันถ่อมตัวฉันเองแม่ครับข้อเขียนเหลืออีก2วรรคเวลาหมดแล้วครับเขียนดีมากเลยเป็นการโต้ตอบแบบนิ่มๆกับนักวิชาการที่เขียนเมื่อวานนี้ครับที่บอกว่าชาวนาจะทำให้บ้านเมืองเก่งข้าวคนจะปลูกข้าวเกรดต่ำทำให้โอ้มันมองลบไปหมดเลยครับไอ้พวกนักวิชาการสังกระบวยพวกนี้ครับแต่ว่ารายการมองรอบทิศก็ได้เวลาพอสมควรแก่เหตุจะต้องลำลาท่านในวันนี้เอาเป็นว่าเราจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านนอนหลับฝันดีขอบคุณติดตามรับฟังรายการครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ